สวัสดีค่ะวันนี้ทางบลจ.กสิกรไทยนะคะก็มีนำตัวกองทุนประหยัดภาษีดีๆมานำเสนอนะคะทั้งตัวกองทุนของ SSF แล้วก็ RMF ค่ะขอเริ่มจากกองทุนตัว SSF ก่อนนะคะทางกองทุนตัว SSF นะคะหรือว่ากองทุนชนิดเพื่อการออมเนี่ยทางเราเนี่ยก็มีนำเสนอให้กับผู้ลงทุนนะคะหลากหลายประเภทสินทรัพย์ด้วยกันนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4ประเภทสินทรัพย์ค่ะตัวแรกก็คือตัว K-Star SSF นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะแล้วก็มีการจับจังหวะทำ Technical Trading ให้กับนักลงทุนด้วยนะคะกองทุนถัดมานะคะตัว KFIX Plus SSF ค่ะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะคุณภาพดีถัดมานะคะเป็นกองทุน KG Income SSF ค่ะกองทุนตัวนี้เนี่ยเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนทั่วโลกเลยนะคะเน้นลงทุนในหุ้นที่ในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้นะคะให้กับผู้ลงทุนนะคะโดยกองทุนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาจ่ายปันผลด้วยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะตัวกองทุน K-Change SFS นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยค่ะเป็นหุ้นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมนะคะควบคู่ไปกับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะคะเขาลงทุนในหุ้นที่มีอัตราในการเติบโตสูงค่ะต่อมานะคะมาดู มาดูทาง RMF กันบ้างค่ะตัว IMF นะคะในเดือนหน้านี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะทางบลจ.กสิกรไทยเนี่ยก็จะมีกองทุน3กองทุนมานำเสนอให้กับผู้ลงทุนนะคะตัวแรกก็คือตัว KUSA RMF ค่ะตัว KUSA RMF นะคะเป็นมีกองทุนหลักนะคะคือ Morgan Stanley นะคะ US Advantage Fund กองทุนกองนี้เนี่ยก็จะไปลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงนะคะแล้วก็ลงทุนแบบ high conviction ประมาณ 30-45 ตัวเท่านั้นตัวนี้เนี่ยก็คือจะลงอยู่ในส่วนของ US นะคะสหรัฐอเมริกาถัดมานะคะตัว K China ค่ะตัวนี้ก็คือจะลงในส่วนของหุ้นในประเทศจีนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น feeder fund กองทุนหลักก็คือเป็นของตัว JP Morgan China ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นตัว K Change นะคะที่ไซด์เล่าไปว่าเรามีในส่วนของ SSF ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไซด์ก็จะนำตัว K Change เนี่ยมาเล่าให้กับผู้ลงทุนฟังนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรค่ะกองทุน K-Change นะคะของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยนอกจากจะมีมูชั่วฟันธรรมดาแล้วนะคะก็ยังมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะคะมาให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนเพื่อประหยัดภาษีกันค่ะในปีนี้กองทุน K-Change เนี่ยดีอย่างไรนะคะกองทุน K-Change เนี่ยมีกองทุนหลักก็คือตัว Barry Gifford Positive Change นะคะกองทุนนี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมค่ะควบคู่ไปกับสร้างผลตอบแทนด้วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมสร้างอย่างไรนะคะจะสร้างผ่าน4ธีมการลงทุนด้วยกันคือสร้างผลกระทบบวกทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านเฮลท์แคร์สุขภาพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือของกลุ่มพวกบุคคลที่อยู่ในระดับรากหญ้าด้วยค่ะแล้วก็มีการสไตล์การลงทุนนะคะในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตสูงทั่วโลกนะคะซึ่งผลการดำเนินงานเนี่ยก็การันตีเนี่ยเขาสามารถทำผลกำไรได้โดดเด่นนะคะอยู่ในท็อปคอร์ไทยอย่างสม่ำเสมอการันตีโดย Morningstar ระดับ5ดาวเชียวค่ะต่อมานะคะเรามาดูพอร์ตการลงทุนบ้างพอร์ตตัวนี้เนี่ยก็เป็นพอร์ตการลงทุนณสิ้นเดือนกันยายนนะคะก็จะเห็นว่ากองทุนหลักเนี่ยมีการกระจายการลงทุนนะคะไปในหลากหลายภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในส่วนของภูมิภาคยุโรปหรือในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะคะซึ่งจะเป็นการกระจายลงทุนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลุ่มหุ้นโลกที่ลงทุนอยู่ในท้องตลาดนะคะและถ้าหันมาดูในส่วนของเชิงอุตสาหกรรมกันบ้างก็ยังมีกระจายการลงทุนที่ดีเช่นกันนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยที่อยู่ในพอร์ตก็จะเป็นในส่วนของเซกเตอร์ตัวเฮลท์แคร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเฮลท์แคร์ในส่วนของกลุ่มดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นในกลุ่มที่แบบทางนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆเช่นการบริการทางการแพทย์ออนไลน์นะคะหรือการคิดค้นนวัตกรรมยาใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตัวโมเดอร์นาเองที่พัฒนาตัววัคซีนโควิดนะคะแต่ถ้าหากสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าถ้าในกลุ่มของเซกเตอร์ในส่วนของ Energy หรือ Real Estate เนี่ยจะไม่มีสัดส่วนการลงทุนในนั้นเลยนะคะก็เนื่องจากว่า2เซกเตอร์นี้เป็น2เซกเตอร์ที่อาจจะค่อนข้าง challenge ในส่วนของตัว growth ว่าจะมีไหมในอนาคตหรือว่าจะหาหุ้นที่สร้าง positive impact ให้กับสังคมได้ค่อนข้างยากนะคะโดยหากเราดู top 10นะคะในรูปด้านขวามือเราจะเห็นว่า10อันดับแรกนะคะของ portfolio เนี่ยกินสัดส่วนการลงทุนไปกว่าประมาณครึ่งนึงของ portfolio เลยนะคะเนื่องจากว่ากลยุทธ์การลงทุนของตัวกองทุนหลักเนี่ยเ
ขามีวิธีการลงทุนแบบ high conviction ก็คือเน้นลงทุนในหุ้นที่เขาคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลงทุนแบบจะเป็นจำนวนเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งการลงทุนแบบนี้เนี่ยเมื่อหุ้นมีการปรับตัวขึ้นเลยนะคะก็จะเห็นสะท้อนออกมาในผล performance ของกองทุนค่ะต่อมาจะขอเล่าในส่วนของ4ธีมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมนะคะว่ายกตัวอย่างมีอะไรบ้างตัวแรกเลยคือตัว Tesla นะคะก็คงจะคุ้นเคยนักลงทุนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้านะคะไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเขายังทำพวกแผงโซลาร์เซลล์หรือ Clean Energy ด้วยนะคะตัวนี้นี่ก็จะมีส่วนช่วยเรื่องการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าช่วยลดการปล่อยตัวก๊าซCO2 นะคะหรือของเสียเข้าสู่สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งหุ้นตัวนี้นะคะก็บวกปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ Year to date เนี่ยตอนนี้ก็บวกไปกว่าเกือบ 400% แล้วนะคะต่อมานะคะผลกระทบเชิงบวกทางด้านสุขภาพบ้าง Healthcare นะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็น M3 นะคะซึ่งอยู่อันดับ2ของ Portfolio นะคะตัวนี้เนี่ยก็ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์นะคะเป็นบริการทางแพทย์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาเนี่ยมีการขยายสาขาไปในทางสหรัฐและจีนด้วยนะคะพอการให้บริการทางแพทย์ออนไลน์เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าถึงแพทย์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ในราคาที่ถูกลงนะคะไม่ต้องเดินทางออกไปเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะคะธุรกิจตัวนี้ค่ะต่อมานะคะตัวทางด้านของสังคมบ้างนะคะสังคมและการศึกษาก็คือขอยกตัวอย่างตัวหุ้น ASML นะคะหรือว่านักลงทุนบ้านเราอาจจะคุ้นเคย TSMC กันมากกว่านะคะก็เป็นธุรกิจที่ผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิปส์นะคะที่ใช้อยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะบริษัทนี้เนี่ยมีการพัฒนาให้ตัวชิปส์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลงนะคะเพื่อทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นค่ะต่อมานะคะธีมสุดท้ายธีมที่4เป็น Best of Pyramid ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลในระดับรากหญ้านะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแบงก์รายักนะคะของอินโดนีเซียเป็นแบงก์รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่นะคะของอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเหลือผู้คนที่บางทีอาจจะไม่สามารถระดับรากหญ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารเอกชนปกติได้นะคะตัวแบงก์รัฐยักเนี่ยเขาก็ปล่อยแหล่งเงินกู้เป็นแบบไมโครไฟแนนซ์นะคะให้คนบุคคลกลุ่มนี้นะคะเพื่อเขาจะได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาค่ะนอกจากตัว K-Change นะคะนอกจากสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่าน4ธีมการลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ยังสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเช่นเดียวกันนะคะโดยหากผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุนสยกตัวอย่าง K-Change ที่เป็นกองธรรมดาของเรานะคะถ้าเริ่มตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อประมาณกลางปี2019เนี่ยถ้าผู้ลงทุนลงทุนไปนะคะตอนนี้นะคะ since inception เนี่ยก็บวกไปกว่า 80% แล้วทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าปีนี้เนี่ย year to date ก็บวกไปกว่าประมาณ 50% แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทุนก็สามารถสร้างผลดำเนินการได้โดดเด่นทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวดัชนีชี้วัดนะคะ MSCI World นะคะหรือว่าหุ้นในกลุ่ม benchmark ที่อยู่ในหุ้นกลุ่มหุ้นโลกนะคะจะเห็นว่ากองทุนสามารถสร้างอัลฟาได้กว่า 40% เลยทีเดียวค่ะในอดีตที่ผ่านมาต่อมานะคะมาดูในด้านความเสี่ยงกันบ้างค่ะอันนี้เป็นรูปของตัว Max Drawdown นะคะตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของตัว K-Change ที่ไฮไลท์สีเขียวจะเห็นว่าในภาพรวมนะคะกองทุนเนี่ยสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของดัชนีชี้วัดหรือหุ้นในกลุ่มหุ้นโลกเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่ามี Drawdown ที่ต่ำกว่านะคะในภาพรวมอย่างเสมอค่ะต่อมานะคะกองทุน K-Change ที่เรานำมาทำเป็น SSF แล้วก็ RMF นะคะเสนอให้กับผู้ลงทุนได้อย่างไรเหมาะกับนักลงทุนในแบบรูปแบบไหนนะคะก็เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการจะประหยัดภาษีนะคะแล้วก็ต้องการจะเติบโตเงินลงทุนเนี่ยพร้อมไปกับการเติบโตของหุ้นโลกนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพื่อโลกเราจะได้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนค่ะ